เรียกได้ว่านะครับผมหลังจากนี้มิสบีจะต้องสั่นกลัวแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ได้มียูทูบเบอร์หน้าใหม่โผล่ขึ้นมาและเขาเนี่ยมียอดซับทะลุ10ล้านซับสไครป์ภายในเวลาไม่เกิน1วันด้วยกันเรื่องมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวคลิปนี้เรามาพูดคุยกันนะครับโย่สวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารใน YouTube สักเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมเอาจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับมิสเตอร์บีสต์นะแต่ว่าหลังจากที่มีเกิดเรื่องนี้ขึ้นเนี่ยแม่งก็มีคนไปโยงเกี่ยวกับมิสเตอร์บีสต์เยอะเลยนะครับคุณผู้ชมมันคือเรื่องเกี่ยวกับยูทูบเบอร์หน้าใหม่ไฟแรงที่กำลังลงสังเวียนมาทำ YouTube นั่นเองนะครับผมซึ่งเขาคนนี้ไม่ใช่คนที่หน้าใหม่ในวงการนะเป็นคนที่หลายๆคนน่าจะรู้จักเขากันดีอยู่แล้วนะครับผมซึ่งเขาเป็นใครอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปนี้ผมก็ดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อกับช่องต่อเม้งด้วยนะครับในการถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครตามข่าวนี้ก็จะรู้ว่ายูทูบเบอร์หน้าใหม่ยูทูบเบอร์คนใหม่ที่มาลงสังเวียนเนี่ยไม่ใช่คนอื่นคนไกลครับนั่นคือนักฟุตบอลชื่อดังอย่างคริสติโน่โรนัลโดนั่นเองซึ่ง channel ใหม่ที่เขาสร้างก็คือ channel นี้นะครับคุณผู้ชมชื่อ channel ว่า You Are Cristiano ตอนนี้มียอดซับถึง29ล้านคนด้วยกันแม่เจ้าคุณผู้ชมเห็นอย่างนี้อาจจะคิดว่าเฮ้ยคริสเตียโน่เปิดช่องมาแบบนานเลยหรือเปล่าจริงๆก็คือเปิดมาประมาณน่าจะประมาณ1วันเองนะครับคุณผู้ชมเพราะเนี่ยเราจะเห็นว่าใน channel ของเขามียอดวิดีโอถึง19อันใช่มั้ยคุณผู้ชมแต่ว่าไอ้วิดีโอเนี้ยมันอัปโหลดภายในเวลาเพียงแค่1วันเว้ยเห็นป่ะคลิปแรกที่ลงเนี่ยก็คือลงมา1วันที่แล้วแล้วยอดวิวแม่งถึง23ล้านวิวเจ้าช่วยอะไรวะเนี่ยแล้วก็ลงมาเรื่อยๆเลยนะครับผมคิดว่าไอ้คลิปพวกนี้เป็นคลิปที่น่าจะถ่ายสต็อกไว้นะแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบเป็นแบบทีมงานอะไรของเขาทำหรือเปล่านะแต่ได้ข่าวว่าคริสเตียโน่หลังจากที่เปิดช่อง YouTube เนี่ยแกได้ถึง9ล้านซับภายในเวลาเพียงแค่9ชั่วโมงหลังจากที่เริ่มเปิด YouTube Channel นี้เว้ยเฉลี่ยเลยก็คือมียอดคนกดซับถึง1ล้านคนต่อ1ชั่วโมงด้วยกันโคตรโหดเพราะว่าก็ถือเป็นสถิติใหม่ของยูทูบเบอร์นะคุณผู้ชมเพราะว่าเคยมีการบันทึกไว้ว่าคนที่ได้ยอดซับเร็วที่สุดได้10ล้านผู้ติดตามเนี่ยอยู่ที่เวลาประมาณ100กว่าวันด้วยกันผมไม่มั่นใจว่าเป็นมิสเตอร์บีหรือเป็นใครนะครับผมแต่ของคริสเตียโน่โรนัลโดเนี่ยเขาได้10ล้านในเวลาแค่ประมาณ12ชั่วโมงเว้ยคือสั้นมาก12ชั่วโมงก็คือครึ่งวันน่ะแม่งได้คนติดตามแล้ว10ล้านคนฮะโรนัลโดครับผมทำชาแนลนี้มา3ปีกว่าแล้ว 3-4 ปีผมเพิ่งได้ 300,000 ซับเองครับพี่เพิ่งเปิดวันเดียวพี่ได้10ล้านซับตอนนี้29จะ30ล้านซับพี่โดและล่าสุดคลิปที่เขาลงก็คือคลิปนี้นะครับผมคิดดูคุณผู้ชมเพิ่งลงไปเมื่อประมาณแป๊บเดียวนะเพิ่งลงไปแป๊บๆเดียวเองเนี่ยติดมาแรงใน15อันดับเลยนะครับผมคนดูไปถึง21ล้านวิวพระเจ้าช่วยแล้วก็เป็นคลิปที่พี่โดแกเนี่ยเปิดโล่ทองคำให้กับเด็กๆของแกนั่นเองก็คือลูกเขาแหละนะครับผมเหมือนว่าจะสคริปต์เลยปะเหมือนไม่รู้ว่าพี่โดเนี่ยได้โล่แสนซับหรือเปล่านะเพราะว่ามันเลยแสนซับไปเยอะแล้วแล้วตอนนี้แกได้เป็นโล่ทองไปเลยไม่รู้ว่าแบบ YouTube ลำดับขั้นยังไงแต่คิดว่าก็คงจะให้โล่เงินด้วยปะแต่ว่าตอนนี้คือไม่ต้องได้โล่เงินแล้วเป็นโล่ทอง1ล้านซับไปเลยแกทะลุ10ล้านไปแล้วคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นหลังจากนี้คริสเตียโน่ก็คือเตรียมตัวรอรับโล่ไดมอนด์ได้เลยเพราะว่าได้10ล้านซับแล้วนะครับผมไปอ่านเม้นคนไทยมาคนไทยเม้นถามประมาณว่าจะต้องตกใจไหนก่อนระหว่างคริสเตียโน่ได้ยอดซับเร็วมากกับ2คริสเตียโน่ทำไมได้โล่เร็วมากอันนี้จริงคุณผู้ชมตอนนี้ผมจะได้โล่ไอ้โล่ YouTube เนี่ยส่งคำขอไปแล้วกว่าจะส่งมาจากต่างประเทศป่ะวะหรือมาจากไทยวะแต่คิดว่าเป็นเดือนนะไม่รู้ว่าถึงเดือนหรือเปล่าแต่ขั้นต่ำก็คือประมาณ2สัปดาห์คุณผู้ชมของพี่โดก็คือเร็วไม่เร็วคิดดูเมื่อวานเพิ่งเปิดช่องวันต่อมาหรือไม่เกิน1วันนี่แหละพี่โดแม่งได้โล่แล้วไอ้เหี้ยโคตรเร็วแล้วผมเชื่อว่าโล่10ล้านที่เป็นโล่ไดมอนด์อ่ะอีกไม่เกินวัน2วันก็น่าจะตามมานะครับผม YouTube คุณนี่คุณดีลมาป่ะเนี่ยคุณทำโล่ไว้รอเลยหรือเปล่าไม่เชื่อดูนี่ได้คุณผู้ชมถ้าเกิดคุณชมเซิร์ชคันว่าโรนัลโดตอนนี้จะขึ้นชื่อของช่องแก่ชื่อนี้นะครับผม29ล้าน Subscriber แล้วก็จะเห็นป่ะมีคนเอาไปเทียบจริงๆว่าเนี่ยเทียบกับยอดซับมิสเตอร์บีสต์คือเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นน่ะมันจะมีช่อง YouTube ผุดออกมาแล้วแบบทำเป็นวิดีโอเคาท์ดาวน์ครับว่าแบบว่ายอดซับจะแข่งกันเท่าไหร่ใครจะชนะก่อนอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนที่เป็น PewDiePie กับ3 Series ก็มีเหมือนกันและตอนที่ว่าเป็น3 Series VS กับ Mr. Beast ก็มีเหมือนกันและตอนนี้เป็น Cristiano VS Mr. Beast ก็มีคนทำเคาท์ดาวน์เหมือนกันมันก็คงเป็นธรรมเนียมละมั้งนะครับผมไม่รู้เหมือนกันแต่ที่ฮาเลยคือพี่คนนี้ไอโชสปีดนี่คือ
คือถ้าเกิดใครตามไอโชว์สปีดก็จะรู้ผมว่าพี่แกชอบโรนัลโดเว้ยเออคือแบบเป็นแบบแฟนคลับตัวยงได้ไปเจอโรนัลโดมานะเมื่อแบบไม่กี่เดือนก่อนนะครับผมและล่าสุดก็คือแกมาไลฟ์ไลฟ์เมื่อมัน 2-3 ชั่วโมงที่แล้วท่านผู้ชมนี่25นาทีลองไปดูได้ที่ช่องไอโชว์สปีดนะชื่อไลฟ์ว่าโรนัลโด about to pass me in stuff แปลเป็นไทยก็คือแบบโรนัลโดกำลังส่งตัวสำรองไอ้ชั้นเหรอคือยังไงผมไม่เข้าใจเหมือนกันจุดที่มันฮาเลยคือจุดนี้ท่านผู้ชมคือผมก็เพิ่งมาสังเกตเหมือนกันนะว่ายอดซับของสปีดเนี่ยตอนนี้ไอโชว์สปีดช่อง official อ่ะมีคนตามอยู่ที่28ล้านคนด้วยกันนะคุณผู้ชมซึ่งไอ้2ชั่วโมงไม่ใช่3 4ชั่วโมงก่อนเนี่ยยอดซับของโรนัลโดอ่ะมีอยู่28ล้านกว่าเว้ยแต่ไอโชว์สปีดอ่ะมีเยอะกว่าประมาณ 200,000 ซึ่งไอ้ไลน์เนี่ยแกกำลังนั่งเคาท์ดาวน์อยู่ว่าไอดอลแกจะนำแกไปต้นแล้วทำไมพี่ต้องร้องไห้วะนี่คุณผู้ชมจะเห็นนะผมนี่ผ่านไลฟ์มาแค่10กว่านาทีนะโรนัลโดยอดซับเพิ่มมา100,000เนี่ยโคตรโหดอ่ะเร็วโคตรเร็วเลยนะครับผมซึ่งก็ไม่แปลกอะไรเดี๋ยวผมพูดให้คุณผู้ชมฟังอีกทีท้ายคลิปว่าทำไมถึงไม่แปลกนะครับคือผมไม่รู้ว่าที่เขาแบบปิ่มเงี้ยคือแบบคาแรคเตอร์สปีดอะแม่งปั่นๆอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าอันเนี้ยสปีดแม่งร้องไห้เพราะเสียใจหรือแม่งร้องไห้เพราะปราบปื้มเพราะดีใจหรือยังไงน่าจะปราบปื้มแหละใช่ไหมก็ประมาณนี้คุณผู้ชมผมพอดเอาไว้ใครอยากดูรีแอคชั่นสปีดตอนยอดซับโรนัลโดนำก็ไปดูได้นะทีนี้เราพูดกันถึงประเด็นนี้ดีกว่าเขาบอกว่าโรนัลโดกำลังจะเป็นอาจจะเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่ที่แซงมิสเตอร์บีสต์ได้ใช่ไหมผมมาคิดในอีกมุมหนึ่งอะผมมองว่ามีความเป็นไปได้เว้ยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าเราพูดง่ายคุณผู้ชมแต่ละคนมีหลายๆสิ่งที่ถนัดไม่เหมือนกันเว้ยเอออย่างโรนัลโดเขาก็ถนัดการเล่นฟุตบอลถูกปะแต่มิสเตอร์บีสต์อ่ะก็คงถนัดเรื่องการทำคลิปวิดีโอลง YouTube ถูกไหมเออถ้าเกิดให้มิสเตอร์บีสต์ไปเตะบอลก็คงสู้โรนัลโดไม่ได้และถ้าเกิดให้โรนัลโดมาคิดคอนเทนต์หรือว่าทำคอนเทนต์แข่งกับมิสเตอร์บีสต์อ่ะก็อาจจะไม่ชำนาญเท่ามิสเตอร์บีสต์เออใช้คำว่าไม่ชำนาญเท่ามิสเตอร์บีสต์ด้วยกันนะเพราะว่าแต่ละคนมันก็ฝึกฝนทักษะได้นะครับผมและจากคลิปที่เราดูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วณตอนนี้ใช้คำว่าณตอนนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าโรนัลโดเพิ่งเปิดช่องไปแค่1วันผมยังพูดอะไรมากไม่ได้นะครับผมมันก็เป็นคอนเทนต์ที่เขาทำร่วมกับคนอื่นแบบแนวสัมภาษณ์บ้างอาจจะแบบมีเป็นคลิปที่แบบผลงานของเขาบ้างนะครับผมเลยยังรู้สึกว่าโรนัลโดทำช่องนี้ขึ้นมาคงแบบไม่ได้เน้นอัปโหลดคลิปเป็นแบบบ่อยขนาดนั้นหรอกแต่อาจจะแบบว่าทำช่องขึ้นมาเพื่ออัพคลิปเป็นพอร์ตหรือว่าโปรไฟล์ของช่องตัวเองมากกว่านะครับผมเออน่าจะประมาณนี้คุณผู้ชมอนาคตก็ต้องมาดูกันนะว่ายอดซับแกจะเกินมิสเตอร์บีสได้ไหมเพราะแบบมิสเตอร์บีสตอนนี้แม่งก็300กว่าล้านซับถูกปะช่องมิสเตอร์บีสตอนนี้นะผม311ล้านซับส่วนโรนัลโดมีอยู่29อาร์ตีไป30ล้านซับนะครับผมยังห่างจากมิสเตอร์บีสอยู่อีกประมาณ270 280กว่าล้านซับด้วยกันซึ่งถ้าเกิดคิดเป็นอัตราค่าเฉลี่ยเงี้ยว่าโรนัลโดมียอดซับเพิ่มขึ้น30ล้านคนต่อ1วันก็จะต้องใช้เวลาประมาณเดือนนึงหรือว่าเดือนกว่าๆในการที่เขาจะมียอดซับเท่ากับมิสเตอร์บีสต์นะครับผมซึ่งมันจะเป็นไปได้งั้นเหรอมันยากนะเว้ยเออมันยากมากนะเพราะว่าตอนนี้คนที่มาเกือบ30ล้านคนแห่เข้ามาเพราะว่ามันเป็นกระแสนี่เว้ยกระแสที่แบบว่าโรนัลโดได้ยอดซับเพิ่มขึ้นใน1วันน่ะเออพอมันเป็นข่าวเนี่ยปุ๊บอ่ะกลายเป็นว่ามันเป็นการเรียกแขกมาลงเยอะมากๆเลยนะครับผมซึ่งไอ้แขกที่ผมหมายถึงเนี่ยก็คงเป็นคนที่แบบสนใจของตัวโรนัลโดแหละก็เลยมากดซับนั่นเองนะครับคุณผู้ชมแต่ที่ผมบอกเอาไว้ว่ามันมีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าสิ่งนี้ครับเดี๋ยวผมเปิดให้คุณผู้ชมดูถ้าเกิดว่าเรากดเข้าไปที่ IG ของโรนัลโดนะผมอันนี้IG นี้เห็นป่ะโรนัลโดอ่ะ IG official ของเขาอ่ะมีคนตามถึง636ล้านคนเว้ย คิดง่ายๆคือคนตามโรนัลโดใน IG อ่ะผมมีมากกว่าคนที่กด Subscribe Mr. Beast 2เท่าด้วยกันเย็ดเคถ้าเกิดว่าแปลเป็นอัตราส่วนก็คือให้คนที่กดติดตามโรนัลโดใน IG สักแบบ 50% เงี้ยแห่มากดติดตามโรนัลโดใน YouTube อ่ะเขาก็จะเป็นยอด Subscriber YouTube ที่เยอะสู้กับ Mr. Beast ได้เลยนะเว้ยในระยะเวลาอันสั้นมันเป็นไปได้คุณผู้ชมมันเป็นไปได้นะเว้ยอาจจะยากนิดหน่อยแล้วก็ต้องใช้เวลาแต่มีความเป็นไปได้นะครับผมดูอย่างมิสเตอร์บีสต์คุณผู้ชมเดี๋ยวผมแคปให้ดูนะอย่างมิสเตอร์บีสต์ที่เป็น IG คนตามเขายัง60ล้านเลยถ้าเทียบกับโรนัลโดก็คือห่างกันแบบโรนัลโด600ล้านมิสเตอร์บีสต์60ล้านเลขสูงมากแต่มันห่างกันเยอะอยู่นะครับผมนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมรอดูกันต่อไปผมมองว่าจริงๆพี่โดน่าจะแบบไม่ได้มาลง YouTubeขนาดนั้นนะผมคิดว่าแกน่าจะเปิดเป็นพอร์ตมากกว่าแล้วก็ผมพูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าผมไม่ใช่คนตามฟุตบอลแบบขนาดนั้นนะครับผมดูแค่แบบว่าเห็นว่าแกเป็นไอดอลคนหนึ่งที่มุ่งมั่นในการทำตามสิ่งที่แกรักในจุดที่แบบสุดโต่งมากๆเลยนะครับผมอันนี้ผมก็เคารพแกแล้วก็เรสเปคแกในส่วนนี้ในด้านนี้นะครับผมส่วนเรื่องยูทูบเบอร์ในอนาคตไม่รู้ว่าแกจะทำคอนเทนต์อะไรยังไงนะก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ผมคิดว่าน่าจะแบบไม่ได้จริงจังเท่ามิสเตอร์บีสต์หรอกแต่ถ้าเกิดแกจริงจังเท่ามิสเตอร์บีสต์แล้วแบบทำยอดซับสไครเบอร์สู้มิสเตอร์บีสต์ได้แกก็คงจะได้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกจริงๆทางด้านยูทูบเบอร์นะครับผมก็ต้อง
รอดูกันต่อไปแต่คลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้คิดว่าโรนัลโดจะทำ YouTube Channel มียอด Subscribe แซงมิสเตอร์บีทหรือเปล่าคอมเมนต์มาผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมส่วนคลิปนี้ไม่ทันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเมนนะผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กับช่อง I Show Speed ด้วยนะ พี่แกจะได้ยอดซับแบบนะเท่าๆกับไอดอลกันหน่อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ผมสวัสดีครับ